ั่นจังก็อยู่ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองก็นั่นจังมาเที่ยววันปีใหม่เฉยๆนะคะก็มาเที่ยวที่ทุ่งทานตะวันที่ใหญ่มากๆเลยค่ะตรงนั้นก็มีอีกไร่นึงนะคะแต่ว่านั่นจังมาไร่นี้นะเพราะว่ามันสวยกว่าแล้วก็เยอะกว่านะคะด้านหลังนั่นจังจะมาบรรยายนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็รอบๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกทานตะวันทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เห็นเป็นพระตรงนั้นนะคะนั่นจังไม่ทราบว่าเป็นวัดอะไรแต่ว่าเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกทานตะวันที่หันหน้าไปทางพระอาทิตย์นั่นเองนะคะก็นั่นจังก็ถ่ายรูปได้เยอะแล้วล่ะค่ะก็ต้นไม้เนี่ยก็สวยมากเลยนะคะไม่เคยเห็นดอกทานตะวันจริงๆเลยนี่มาลองมันเห็นอยู่ใกล้ๆกล้องนะคะนี่นะคะมันจะให้ดูเห็นไหมเห็นไหมข้างในของเขานะคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกสรรอบนอกอุ้ยคล้ายๆเป็นสเปิร์มอะค่ะเกสรรอบนอกแล้วก็เกสรด้านในนะคะอันนี้คือเขาผลิตน้ำหวานออกมาแล้วนะคะที่เป็นน้ำน้ำอย่างเงี้ยมันจะยืดๆนะคะชิมได้ไหมอุ้ยมันจะเหนียวเหนียวอะค่ะเออจริงๆมันผลิตน้ำหวานนะคะโอ้ผลิตน้ำหวานเนี่ยค่ะผึ้งเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมมันถึงมาเอาเกสรหรือเอาน้ำหวานจากดอกทานตะวันก็เพราะว่าดอกพันทานตะวันนะคะมันสร้างน้ำหวานเยอะกว่าดอกไม้อื่นๆนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆทุ่งทานตะวันเลยค่ะนี่เราจะดูน้ำหวานอ่ะมันกินได้ไหมร้อนมากไม่ไหวละไปไป